ชศักดิ์นี่ก็ช่างกว้างขวางสวยงามดีนะคะเจ้าแหมคุณพี่ของน้องเนี่ยช่างโชคดีจริงๆมีผัวแต่ละคนก็ร่ำรวยตอนเลิกกับคุณยศนะคะคุณยศเธอให้ทั้งเงินทั้งซื้อบ้านในอีกหลังหนึ่งแล้วตอนท่านเจ้าคุณเธอตายไปเธอก็ทิ้งบ้านหลังใหญ่นี้ไว้ให้อีกแบบนี้ก็สบายไปทั้งชาติว่าไหมคะคุณพี่น่ะน่าจะกลับไปคืนดีกับคุณยศเธอนะเวลานี้คุณยศเธอตกอับแล้วคุณพี่ก็น่าจะสงสารเธอบ้างคนเคยรักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลวไหลเธออย่าไปพูดให้เข้าหูคุณหญิงเธอนะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องทำไมคะใครๆเขาก็พูดกันให้แซ่ว่าที่คุณยศย้ายมาอาศัยอยู่ข้างๆนี้ก็เพื่อที่อยากจะคืนดีกับคุณหญิงเธอจะมีอะไรเสียอีกพูดปากหอยปากปูนั่นหรือเธอจะไปสนใจฟังทำไมเอ๊ะนี่เจ้าว่าคุณแม่น้องปากหอยปากปูเหรอคะเจ้าดิเรกรุฑมองดูหญิงสาวนี่ก็อีกเรื่องที่เป็นตะกอนในใจเขาสัมผัสได้ว่าการพูดจาของรุ้งระวีหลายครั้งที่ไม่เหมาะไม่ควรคือการถ่ายทอดถ้อยคำจากแม่ของหล่อนคุณแม่น้องท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วจะพูดอย่างนั้นถึงคุณหญิงพี่ก็ไปว่าอะไรท่านไม่ได้ตัวรุ้งเองนะสิเป็นเด็กกว่าคุณหญิงตั้งมากไม่สมควรจะพูดหรือแม้แต่จะคิดทำไมคะปรุงจะพูดใครจะทำไมเจ้าเดี๋ยวค่ะทำไมน้องจะพูดถึงพี่สาวของน้องเองเล่นๆสนุกๆไม่ได้ทำไมต้องทำราวกับมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วสิ่งที่น้องพูดก็ไม่มีอะไรเสียหายถ้าคุณพี่ละออกับพยศคืนดีกันจริงใครจะมาว่าเจ้าคุณเทพก็ตายไปแล้วใครจะมานินทาดีซะอีกคุณพี่จะได้ไม่ต้องกลายเป็นหญิงไม้เหงาอยู่คนเดียวพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่สมควรจะพูดหรือแม้แต่จะคิดทำไมล่ะคะคุณพี่ก็ยังสาวครอมตัวเป็นไม้มันลำบากจะตายถ้าไม่มีผู้ชายมาคุ้มครองคุณยศถึงเธอจะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ยังไงเธอก็คือผัวเก่าถ้ากลับมาคืนดีกันจริงยังไงก็ดีกว่าคุณพี่ไปมีผัวคนที่สามต้องกลายเป็นหญิงสามผัวรุ้งระวีเธอพูดจาจาบจ้วงไม่เคารพยำเกรงคนหญิงเลยแม้แต่น้อยต่อไปอย่าพูดอย่างนี้พี่ไม่ต้องการจะฟังยิ่งทำให้เข้าหูคนอื่นเข้าก็จะยิ่งซ้ำร้ายเจ้านี่เจ้ากล้าพูดจาแบบนี้กับลุงหรือคะนี่แสดงว่าเห็นคนอื่นดีกว่าน้องใช่ไหมเห็นคุณพี่เป็นราวกับเทวดาแตะต้องไม่ได้ทำไมคะคุณพี่เธอเป็นเจ้าบุญนายคุณของเจ้าหรือเปล่าเจ้าไม่ใช่ญาติของเธอสักหน่อยอะลุงต้องหาแล้วคะที่เป็นน้องสาวแท้ๆของเธอฝากจดหมายมาให้เจ้าเจ้าค่ะเจ้าดิเรกรุฑคะต้องขอประทานโทษที่ต้องรบกวนเจ้าคุณยศป่วยมากคุณวิสารดูแลอยู่เจ้าช่วยมาดูอาการด่วนนะคะทองหยดอยู่ได้ตาย
ศใจเย็นนะยศยศแย่แล้วท่านไม่ต้องไปยุ่งกับกันยศยศกันอยากตายยศกันอยากตายเฮ้ยยศกันอยากตายยศเฮ้ยยศกันอยากตายยศกันอยากตายยศยศเจ้าช่วยด้วยครับคุณยศอาการหนักแล้วครับยศยศมองหน้าผมยศยศมองหน้าผมฟังผมนะฟังผมฟังผมฟังผมค่อยๆหายใจหายใจลึกๆ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 ใจภาพใจภาพอีกแล้วเหรอครับพูดจาให้มันดีๆหน่อยนะหนูเดชเดี๋ยวน้าก็ฟ้องคุณแม่หรอกเรานี่มานั่งรอเจ้าหรือคะไม่ได้รอคนพันนั้นน่ะพูดจาไม่เข้าหูน้าซะเลยน้าเลยงอนมานั่งอยู่ตรงนี้แต่คอยดูนะเดี๋ยวก็ต้องมางอนง้อขอโทษน้าแต่ว่าเจ้าไม่อยู่แล้วจะมางอนง้อขอโทษคุณรุ่งระวีได้อย่างไรไม่อยู่อะไรนะเจ้าไปไหนอีฉันไม่ทราบเจ้าค่ะแต่ที่ทราบแน่ๆก็คือว่าไม่เห็นรถเจ้าจอดอยู่นี่เจ้าค่ะอะไรนะไม่เชื่อไม่จริงฉันไม่เชื่อว่าเจ้ากลับไปแล้วเจ้าออกไปตั้งนานแล้วขอรับเห็นขับรถออกไปกับบ่าวของบ้านคุณวิสารขอรับเจ้ากล้าทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงดีเราไม่ต้องมาพูดกันอีกเป็นอาการทางใจนะครับทางกายของยศไม่ได้เป็นอะไรน่าจะอ่อนเพลียขาดอาหารขาดการพักผ่อนยศไม่ยอมกินอะไรมาหลายวันแล้วครับอะไรเข้าปากได้คำสองคำก็อาเจียนออกมาหมดเพื่อยังหาจะดื่มแต่เหล้าแต่ผมสั่งบ่าวไว้ว่าห้ามเอามาให้ยิงเด็ดขาดงั้นผมจะสั่งวิตามินและเกลือแร่มาให้รับประทานคุณทองหยดลองหายาไทยผู้ที่ช่วยทำให้เจริญอาหารมาเสริมบ้างก็ดีนะครับเจ้าค่ะเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้ให้คุณหญิงโยธาบดีรับทราบนะคะถ้าเจ้าบอกอีฉันจะโกรธเจ้าทำไมล่ะครับก็เมื่อก่อนคุณยศทำกับคุณหญิงสาหัสนักเวลานี้เธออยู่ดีมีสุขแล้วอย่าลากเธอมารับดูเรื่องคนคนนี้อีกเลยถ้าตายแล้วเขาเผาซะทีเดียวจะเหมาะกว่าดีต่อไปนี้ลูกก็ไม่ต้องไปหามันอีก
จะต้องแกล้งให้มันทรมานให้สาสมมันจะต้องเป็นฝ่ายมาง้อลูกของแม่ที่นี่แม่ว่าไม่เกิน3วัน7วันมันจะต้องสงสารมาคุณแม่คะเจ้าอ่ะเธอไม่มาง้อลูกหรอกค่ะเธอเห็นคนอื่นดีกว่าลูกหมดเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นคุณพี่ละออหนูยิ้มหรือแม้แต่กระทั่งหนูเด็กกับหนูเล็กอ่ะทุกคนที่บ้านนั้นน่ะดีหมดวิเศษหมดแต่ลูกอ่ะกลับไม่เคยมีความหมายเลยในสายตาของเธออ่ะถ้าเช่นนั้นก็พอกันทีลูกไม่ต้องไปที่บ้านนั้นอีกเราเป็นฝ่ายเฝ้ารอเขามาตั้งนานพาเราไปตลอดเที่ยวจนทั่วทั้งพระนครจนคนก็ลืมทั่วแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะต้องการแต่งงานเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าดิเรกรุธไม่มากราบพ่อไม่มาสู่ขอลูกให้เป็นเรื่องเป็นราวพ่อจะถือว่าเขานั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่คู่ควรกับลูกสาวของพ่ออีกต่อไป